เมนูข้าวกันบ้างนะครับผมจะทำข้าวผัดที่มีรสชาติแบบที่คุณคุ้นเคยครับข้าวผัดต้มยำทะเลครับเอาล่ะก่อนอื่นนะฮะเราจะใช้ตะไคร้นะครับซึ่งส่วนแรกเนี่ยผมจะนำไปโขกครับผมให้แหลกนิดหนึ่งแล้วก็หั่นเป็นท่อนใหญ่ๆนะครับแล้วก็จะมีข่ามีใบมะกรูดนะครับเช่นเดียวกันข่าก็หั่นเป็นท่อนใหญ่ๆได้เลยหลังจากนั้นนะครับก็นำข่าตะไคร้ใบมะกรูดใส่ลงในครกครับผมโอเคกระทะนะครับผมใช้กระทะสเตนเลสนะครับซึ่งใบนี้นะครับไม่ได้พิเศษที่ว่ามีโครงสร้างที่หนาอย่างเดียวนะครับแต่ด้ามจับของเขาเนี่ยครับยังกระชับมือแล้วก็เป็นด้ามจับที่ทนความร้อนด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องซีฟู้ดเนี่ยลงไปผัดก่อนครับผมร้อนดีแล้วครับลวนให้เครื่องซีฟู้ดของเราสุกดีนะครับตักส่วนประกอบเครื่องทะเลของเราออกมาพักไว้ก่อนครับน้ำมันอีกเล็กน้อยนะครับมะเขือเทศครับแล้วก็หอมแดงครับผมเครื่องที่เราโขกไว้ครับใส่น้ำได้เล็กน้อยนะครับน้ำปลาครับแล้วเราก็จะใช้น้ำพริกเผาครับน้ำพริกเผานี้ก็จะช่วยชูรสได้ดีทีเดียวนะฮะอาละยีส่วนประกอบทุกอย่างนะครับให้กระจายดีครับใส่เกลือเล็กน้อยใส่ใบมะกรูดนะครับแบบทั้งใบๆลงไปผัดให้ช้าๆให้เขาโดนความร้อนหน่อยนะครับแล้วละข้าวครับใส่เครื่องซีฟู้ดกลับลงไปครับแล้วก็ตามด้วยซอยตะไคร้นะฮะซอยบางๆใส่ลงไปเล็กน้อยครับพริกครับผมเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันดีครับเนื้อมะเขือเทศเขาก็จะแตกๆนะครับจะมีความหวานออกมาด้วยนะฮะทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็พร้อมที่จะตักใส่จานแล้วครับเป็นข้าวผัดที่ชุ่มไปด้วยรสของต้มยำนะครับผักชีครับผมเสิร์ฟกับมะนาวสดๆครับเป็นรสชาติที่รับรองว่าต้องถูกใจอย่างแน่นอนครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับใช้เวลาไม่นานเลยและนี่ก็คือเมนูที่มีชื่อว่าข้าวผัดต้มยำทะเลครับไม่ว่าจะเป็นเมนูในรูปแบบไหนๆนะครับแฟนๆ YouTube ไม่อยากพลาดรายการพลพรรคนักปรุงง่ายนิดเดียวเลยครับกดปุ่มนี้เลย Subscribe ครับ